สวัสดีค่ะก็กลับมาถักโครเชต์กันต่อนะคะโดยที่คลิปก่อนหน้านี้เราได้ทำส่วนของด้านบนไปแล้วก็ยังเหลือส่วนด้านล่างนะคะเรามาต่อกันที่ส่วนของตัวหมวกกันค่ะก่อนที่เรานะคะจะไปทำส่วนของตัวหมวกมีก็ลืมบอกไปว่าเราจะต้องตัดไหมตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะแยกชิ้นกันระหว่างชิ้นด้านบนกับชิ้นตัวหมวกนะคะตัดก็เหลือความยาวไม่มากนะคะแค่ให้เอาไว้เก็บปลายไหมตรงนี้ประมาณเท่าไหร่คะ15 เซนไหมกะๆนะคะแล้วก็เอาตัวของปลายไหมมาผ่านห่วงนะคะตรงนี้ดึงเพื่อที่จะล็อกไหมนะคะแบบนี้แล้วเราก็เก็บปลายไหมไว้ที่ด้านหลังเลยค่ะเข็มตัวนี้อาจจะช่องเล็กเป็นนิดนึงนะคะพอดีตรงที่โป๊ะมันมีแต่ขนาดนี้แล้วก็วิธีเก็บก็ง่ายๆนะคะแค่แทงตัวของเข็มไปด้านหลังชิ้นงานเลยเพื่อให้ได้หนามากขึ้นนะคะก็แทงเข็มย้อนไปปลายไหมตอนเริ่มต้นงานก็เหมือนกันนะคะเก็บไว้ที่ด้านหลังนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็ตัดปลายไหมค่ะก็ได้เวลาถักส่วนของตัวหมวกกันแล้วนะคะโดยที่จะเริ่มถักจากตัวของขอบหมวกขึ้นไปด้านบนนะคะขอบหมวกเราจะยังใช้ไหมตัวเดิมก็คือวินัท2เส้นคู่นะคะกับเข็มโครเชต์เบอร์ 10/0ค่ะส่วนด้านบนนะคะตัวหมวกก็จะเปลี่ยนนะคะไปใช้ไหมเส้นเล็กลงโดยบีจะใช้นะคะเป็นไหมตัว4/0นะคะแล้วก็ใช้เป็นเข็มเบอร์ 4/0นะคะหรือว่าขนาด 2.5 มิลลิเมตรค่ะมาทำส่วนของด้านล่างกันก่อนนะคะก็จะถักโซ่ขึ้นมานะคะจำนวนดูตรงนี้เลยค่ะ63นะคะสัญลักษณ์แบบนี้นะคะที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีขีดตรงกลางนะคะเป็นตัวคันจิมันจะหมายถึงหลักนะคะถักอยู่63โซ่ค่ะมาตรงนี้นะคะเข็มเบอร์ 10/0กับไหมวินัท2เส้นคู่ค่ะก็จะทำห่วงไหมพรมขึ้นมาก่อนนะคะมีเอาเข็มไว้ด้านหลังไหมค่ะแล้วตวัดเข็มขึ้นนะคะเกี่ยวไหมผ่านห่วงบนเข็มเลยค่ะดึงให้เกิดตัวของปมไหมนะคะแล้วเราจะถักโซ่ทั้งหมด63โซ่ก็คือเกี่ยวไหมผ่านห่วงบนเข็มได้1เกี่ยวไหมผ่านห่วงบนเข็มได้2นะคะเกี่ยวไหมผ่านห่วงบนเข็มได้3แล้วก็ถักต่อให้ครบ63เลยนะคะตรงนี้มันค่อนข้างเยอะเนาะบีจะขอไปถักก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมานะคะแล้วเราจะเริ่มถักแถวต่อไปกันแยกย้ายกันไปใช้สมาธิกันนะคะถักให้ครบไม่ขาดไม่เกินแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะแล้วก็หลังจากถักมาได้63โซ่นะคะแล้วบีก็ให้มั่นใจนะเพิ่มความมั่นใจตัวเองด้วยการนับซ้ำอีกครั้งนะคะให้ชัวร์ก็ได้มา63แล้วค่ะเราจะถักเลื่อนห่วงนะคะติดกับตัวของโซ่แรกนะคะก็จับนะคะไม่ให้ตัวของโซ่เราบิดนะคะก่อนที่จะถักเลื่อนห่วงติดกับโซ่แรกก็รูดๆมาแบบนี้นะคะแล้วจากนั้นนะคะด้วยความว่ามีอยากจะให้ด้านล่างของตัวโซ่นะคะออกมาเป็นลูกโซ่สวยก็คืออยากให้ตัวของโซ่นะคะที่เป็นรูปตัววีแบบนี้มันอยู่ด้านล่างมีก็จะพลิกนะคะเอาด้านหลังขึ้นมาแบบนี้แล้วจะถักนะคะลงไปที่เส้นไหมนะคะด้านหลัง1เส้นแต่ละโซ่มันจะมีตัวของเรียกว่าปุ่มด้านหลังละกันนะคะอยู่1เส้นแบบนี้เราก็แทงไปที่ตัวของเส้นแรกเลยเพื่อที่จะถักเลื่อนห่วงนะคะ แล้วเกี่ยวไหมนะคะผ่านทั้งหมดเลยก็คือผ่านทั้งสองห่วงบนเข็มนะคะแบบนี้ต่อไปนะคะตามแพทเทิร์นเราก็จะถักโซ่1ขึ้นมาเป็นโซ่เริ่มต้นแถวแล้วก็ถัก 1x ลงไปในทุกโซ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้จำนวนหลักคงที่เท่าเดิมก็คือ63หลักค่ะแล้วก็ถักโซ่1ก่อนจากนั้นก็ถัก x ลงในช่องเดิมนะคะกับที่เราถักเลื่อนห่วงไปถัก x ก็ที่แล้วก็ที่โซ่ถัดไปนะคะตรงนี้มันก็จะเป็นเส้นไหม1เส้นด้านหลังนะคะนี่อาจจะยากนิดนึงเมื่อกี้บีไปดึงไหมแล้วมันทำให้ตรงนี้แน่นนะคะมันจะเป็นห่วงด้านหลัง1ห่วงแบบนี้นะแบบนี้นะคะแทงเข็มไปที่เส้นไหม1เส้นนะคะ1ห่วงแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมาได้2ห่วงบนเข็มเกี่ยวไหมผ่าน2ห่วงบนเข็มแบบนี้ก็จะได้การถัก x หรือว่าคอทอนะคะที่ห่วงโซ่ถัดไปถ้ามันถักยากนะคะแทงเข็มลงยากเราก็ใช้เข็มเบอร์เล็กลงก่อนนะคะมาดึงให้มันห่วงมันยาวขึ้นนะคะการแทงที่ด้านหลังแบบนี้นะคะถ้าถักด้วยเข็มใหญ่มันก็จะแทงเข้าไปตรงห่วงนะคะด้านหลังได้ยากกว่าการถักด้วยเข็มเล็กเนาะตรงนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ถักเอกด้านล่างมันก็จะออกมาเป็นลูกโซ่แบบนี้เราก็จะถักเอกนะคะที่ปุ่มด้านหลังของโซ่ให้ครบเลยครั้งนะคะถ้าเราดูด้านหลังมันก็จะเป็นรูปตัว V แบบนี้นะคะด้านล่างแล้วก็พอพลิกขึ้นมาก็จะเห็นว่ามีเส้นไหมอยู่ตรงกลางทางด้านหลังแบบนี้นะคะเราจะแทงลงตรงนี้แทงเข็มใต้1ห่วงด้านหลังของโซ่นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านโซ่ขึ้นมาได้2ห่วงบนเข็มเกี่ยวไหมผ่าน2ห่วงบนเข็มแบบนี้มันก็จะเป็นการถักคอทอนะคะหรือว่าถักเอกนั่นเองแล้วก็ตรงนี้มีจะข้ามไปนะคะเราจะถักกันไปให้ครบทุกโซ่เลยแล้วจากนั้นก็มาดูช่วงปลายแถวนะคะตอนที่จะถักเลื่อนห่วงติดกับตัวของหลักแรกนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามเวลาไปเลยนะคะแล้วก็มาเจอกันที่ปลายแถวค่ะค่ะแล้วก็หลังจากนะคะที่เราถักมาครบแถวแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วเราจะถักเลื่อนห่วงนะคะติดกลับไปติดที่หลักแรกนะคะถ้าให้ชัวร์ก็คือนับตัวของ x ที่เราถักด้วยนะคะว่าครบ63ไหมเนาะวิธีนับนะคะเราก็ดูนะคะตรงนี้ด้านล่างนะคะที่เป็นตัวของโซ่แรกแล้วมันจะมีเส้นไหมตรงนี้เป็นรูปตัว V ใช่ไหมคะขึ้นมาด้านบนของตัว V ก็จะเป็นตัวของหลักแรกนะคะเราก็ไล่นับนะคะตรงตัว V ตรงนี้ไปเลยว่าครบ63ไหมส่วนของลาย x นะคะมันสั้นกว่าลาย f ถ้าเรานับที่ตัวของลายถักเลยก็อาจจะหลงนะคะข้ามได้ว่าตรงไหนเป็นตรงไหนนะคะนับที่ตัวของห่วงโซ่ด้านบนที่เป็นรูปตัว V หรือว่าเป็นลูกโซ่นะคะจะนับง่ายกว่าค่ะอันนี้มีเช็คมาแล้วค่ะครบก็จะถักเลื่อนห่วงนะคะติดกับตัวของหลักแรกก็คือเส้นไหมรูปตัว V ด้านบนของหลักแรกเกี่ยวไหมนะคะผ่านทุกห่วงเลยแล้วเราก็ดึงนะคะเพื่อลดขนาดของเลื่อนห่วงจากนั้นอีก3แถวถัดไปนะคะเราจะถักลาย x เหมือนกันแต่ว่าจะเปลี่ยนนะคะที่มีเครื่องหมายขีดอยู่ด้านล่างแบบนี้จะหมายถึงการถักที่ห่วงหลังนะคะก็คือเราจะสังเกตว่าตรงนี้เป็นการถักแบบวงกลมนะคะทิศการถักไปตามลูกศรปกติการถักแบบวงกลมเราจะถักไปทิศเดียวกันหมดเลยนะคะก็คือด้านนี้ขวาไปซ้ายนะคะสำหรับคนถนัดขวาแต่ว่าแพทนี้เขาจะให้ถักสลับกันนะคะสลับทิศกันเห็นไหมตามลูกศรเลยนะคะแถวที่1ไปทางนี้ขวาไปซ้ายพอ แถวที่2ก็กลับทิศไปอีกด้านหนึ่งนะคะแถวที่3ย้อนไปแถวที่4มาด้านนี้เพราะฉะนั้นหมายความว่าเราจะต้องพลิกงานนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นการถักแบบวงกลมก็ตามเราก็ถักโซ่1ก่อนแล้วพลิกงานนะคะแบบนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนทิศการถักนะคะแล้วเราจะถักที่ตรงนี้นะคะคำว่าห่วงหลังแต่ว่าเราจะถักที่ห่วงด้านในเพราะว่าเราต้องการให้เหลือห่วงตรงด้านหน้าด้านถูกไว้นะคะเราก็จะถักที่ห่วงที่ใกล้ตัวเรานะคะจะถักที่ห่วงนี้เหลือห่วงด้านนี้ไว้นะคะลายนี้ก็คือต้องการให้เกิดตัวของขอบเป็นเส้นตรงนะคะที่ด้านหน้าชิ้นงานนั่นเองแบบนี้นะแล้วก็ถักเอกแบบปกติเลยที่หลักถัดไปก็แทงเข็มใต้ห่วงเดียวคำว่าห่วงเดียวก็จะมีเส้นใหม่อยู่2เส้นนะคะแบบที่บีบอกไปเพราะว่าเราถัก2เส้นควบนั่นเองทำแบบนี้ไปตลอดเลยนะคะให้ครบถ้าเราถักถูกต้องนะคะไม่ได้ถักข้ามหลักไปหรือว่าถักซ้ำลงในหลักเดิมจำนวนหลักเราจะต้องเท่าเดิมก็คือ63หลักค่ะอันนี้จะเป็นด้านในของงานนะคะด้านนอกจะอยู่ฝั่งนี้ด้านนอกก็จะมีขอบแบบนี้ด้วยนะคะเช่นเคยค่ะเราจะข้ามไปนะคะเพื่อให้เร็วขึ้นเนาะแบบนี้นะคะแล้วถักให้ครบแล้วเดี๋ยวเรามาดูปลายแถวกันนะคะด้านหน้างานก็จะมีตัวของเส้นตรงแบบนี้นะคะสวยงามค่ะแล้วเราก็ข้ามเวลามาพบกันแล้วนะคะตรงนี้ครบแถวแล้วนะก็จะถักเลื่อนห่วงติดกับตัวของหลักแรกนะคะการถักเลื่อนห่วงก็จะแทงเข็มใต้ห่วงนะคะ2ห่วงที่เป็นรูปตัววีหรือว่าลูกโซ่นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านทุกห่วงบนเข็มเลยเหมือนเดิมดึงลดขนาดของเลื่อนห่วงนะคะแถวนี้แถวที่3ก็จะเห็นว่าลูกศรการถักนะคะมันจะตรงข้ามกับแถวที่แล้วหมายความว่าเราต้องพลิกงานนะคะนี่ก็จะถักโซ่1ก่อนแล้วก็หมุนงานจากนั้นก็จะถักนะคะคราวนี้เราจะถักที่ห่วงด้านหลังบ้างเพราะว่าตรงนี้เรามาที่ด้านถูกละแล้วเราต้องการให้ไอตัวของห่วงด้านหน้านี่นะคะมันอยู่ฝั่งนี้ฝั่งที่หันเข้าหาตัวเราเพราะฉะนั้นก็จะถักนะคะที่ห่วงด้านหลังเนาะวิธีดูนะคะก็อาจจะงูนิดนึงตรงนี้เป็นส่วนของโซ่ที่เราถักไว้ส่วนตัวนี้เล็กๆนะคะตัว V ตรงนี้จะเป็นตัวเลื่อนห่วงที่เราเพิ่งถักไปมันเล็กกว่าตัวของหลักอื่นๆเพราะว่าเราดึงไหมนะคะให้ตัวของเลื่อนห่วงเล็กลงก็จะเริ่มถักที่หลักนี้นะคะเส้นใหม่1เส้นหลักต่อไปก็ตรงนี้ตรงนี้แบบนี้นะคะเมื่อกี้มีก็หยุดไปนะคะเพราะว่าแบตของกล้องหมดนะคะก็เปลี่ยนแบตละตรงนี้ก็ใช้เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอะดัมมี่แบตไหมคะที่มันเสียบตัวของแบตแล้วก็ชาร์จตรงเลยนะคะที่จริงแบตตัวนี้ก็ดีเนาะเราไม่ต้องชาร์จแบตอันนี้ใช้ไฟตรงไปเลยมีน่าจะใช้อันนี้มานานแล้วนะคะก่อนหน้านี้ไม่รู้ก็ใช้แบตที่มันติดมากับเครื่องค่ะเราก็ค่อยชาร์จแล้วมันก็อยู่ได้ไม่ค่อยนานนะคะพอถักเสร็จก็ได้ไม่ทันไรก็หมดก็ต้องไปหยุดแล้วก็ไปชาร์จใหม่แล้วค่อยกลับมาถักนะคะพอใช้เป็นตัวเนี้ยสะดวกขึ้นเลยอะแล้วก็จะถักที่ห่วงหลังนะคะตรงนี้ห่วงที่ไกลตัวเราแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะถักไปให้ครบแถวเลยนะคะได้เหมือนเดิมได้63หลักนะคะนี้เราจะเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายนะคะส่วนนี้ทุกแถวเท่ากันก็คือ63แต่พอเป็นส่วนของตัวหมวกนะคะจำนวนหลักจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า63คูณ2ก็ได้เท่าไหร่คะ126เนาะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนไปใช้ตัวของไหมเส้นเล็กลงละแล้วก็1หลักจะถักเอกลงไป2ครั้งก็เลยจำนวนหลักเพิ่มมาเป็น2เท่าเลยนะคะแบบนี้ก็ไปถักต่อนะคะได้ลายอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะสวยดีแล้วก็ต่อไปนะคะ ได้มาครบถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะก็ถักเลื่อนห่วงติดกับหลักแรกนะคะถ้ายังไม่ชินเรื่องการหาหลักแรกนะคะตอนที่ถักพอเราถักหลักแรกเสร็จแล้วสามารถหาอะไรก็ได้นะคะมาคล้องหลักแรกไว้อาจจะเป็นพวกเข็มกัดห่วงไหมพรมนะคะก็จะทำให้เรารู้จุดที่เป็นหลักแรกได้ง่ายนะคะแต่ถ้าไม่ได้ใส่ไว้วิธีดูก็ง่ายๆนะคะเส้นไหมตรงนี้ที่มันเป็นแนวตรงนี้เป็นแนวนอนเนาะแบบนี้จะเป็นตัวเลื่อนห่วงนะคะด้านล่างตรงนี้นะส่วน2เส้นตรงนี้ก็จะเป็นหลักแรกค่ะถักเลื่อนห่วงเลยค่ะต่อไปแถวสุดท้ายของขอบหมวกนะคะถักโซ่1แล้วก็หมุนงานเพราะว่าตามตัวของผังลายก็จะกลับไป อีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ถักห่วงเดียวเหมือนเดิมห่วงเดียวทีนี้เราจะเปลี่ยนนะคะมาถักที่ห่วงด้านในก็คือห่วงที่ติดตัวเรานะคะลายมันจะได้เหมือนกันนะคะก็ถักที่ห่วงที่ติดตัวเราแบบนี้1ห่วงถักคอทอนะคะไปให้ครบแถวเลยแป๊บๆนะคะเราก็ได้ตัวของขอบหมวกมาแล้วการใช้ไหมเส้นใหญ่กับเข็มเส้นกับเข็มเล่มใหญ่นะคะก็มีข้อดีตรงนี้เนาะถักนิดๆแป๊บๆนะคะไม่ทันเหนื่อยก็เสร็จละด้านถูกก็จะเป็นแบบนี้นะคะถักให้ครบเลยแล้วเดี๋ยวมาเจอกันที่ปลายแถวค่ะค่ะแล้วก็ครบแถวแล้วถักเลื่อนห่วงนะคะติดกับหลักแรกเลยจบงานเกี่ยวไหมผ่านห่วงแล้วก็ตัดไหมนะคะดึงไหมออกค่ะเราก็จะได้ส่วนของขอบหมวกมาแล้วนะคะแบบนี้ถ้าใครอยากพักนะคะก็กดวิดีโอได้เลยนะคะไปพักดื่มกาแฟสักแก้วนะคะหรือว่าหาของว่างมากินนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาต่อกันที่ส่วนของด้านบนหมวกเลยค่ะค่ะส่วนของตัวหมวกนะคะก็จะเปลี่ยนไปใช้ไหมเส้นเล็กนะคะแค่เส้นเดียวก็คือไหมโฟไพซอฟนะคะกับเข็มโครเชต์เบอร์ 4/0 ค่ะก็จะต่อใหม่นะคะโดยที่เราจะถักที่ให้ด้านนี้นะคะอยู่ด้านนอกคือด้านที่มีเส้นแบบนี้แล้วเราก็จะต่อไหมเข้าไปนะคะต่อเข้าไปตรงจุดที่ถักเลื่อนห่วงก็ได้ค่ะตรงนี้เนาะอันเล็กๆจะเป็นเลื่อนห่วงส่วนตรงนี้เป็นหลักแรกแล้วก็เกี่ยวไหมนะคะผ่านมาขึ้นมาเลยเกี่ยวไหมผ่านห่วงบนเข็มนะคะแล้วเราก็จะถักโซ่1นะคะจากนั้นจับตัวของไหมนะคะที่เราเหลือไว้มาถักทับได้เลยเราจะถักที่ห่วงหลังห่วงเดียวนะคะเพราะว่าทั้งด้านบนนะคะหรือว่าตัวหมวกจะถักที่ห่วงหลังทุกแถวเลยค่ะถัก X นะคะแล้วก็ที่ช่องเดิมอีก1ครั้งก็คือเราจะถัก X 2 ครั้งลงในทุกหลักเลยค่ะแถวนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนสีนะคะจะใช้สีเดียวก็คือสีออฟไวท์นะคะหรือว่าสีขาวครีมนั่นเองแบบนี้นะคะจากเดิมที่ขอบหมวกเรามีอยู่63หลักนะคะพอส่วนของตัวหมวกนะคะตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นก็คือคูณ2 63คูณ2ได้เป็น126หลักนะคะพอครบแถวแล้วต่อไปเรื่อยๆให้ครบแถวเลยค่ะพอครบแถวแล้วนะคะก็ถักเลื่อนห่วงติดกับตัวของ X แรกเลยค่ะแล้วจากนั้นนะคะแถวต่อไปซูมดูใกล้ๆหน่อยค่ะแถวเมื่อกี้ที่เราถักไปนะคะจะเป็นแถวนี้ก็คือสัญลักษณ์แบบนี้นะคะเป็นการถัก V หรือว่าถักคอทอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันแล้วก็มันมีตัวขีดอยู่ด้านล่างด้วยก็หมายความว่าถักใต้ห่วงเดียวนะคะจากนั้นแถวที่2ก็จะเริ่มถักตามตัวของกราฟนะคะหรือว่ารูปตรงนี้ละ ก็คือช่องขาวนะคะจะถักด้วยสีครีมก็ถักเข้ามา1 2 3 4 5แล้วจากนั้นจะถักนะคะด้วยไหมสีน้ำตาล1 2 3 4 5แล้วก็เว้นนะคะตรงนี้สีครีม2สีน้ำตาลนะคะ2นะคะแล้วจากนั้นก็จะเริ่มทำซ้ำนะคะก็คือเป็นตัวของลายตัวแมวตัวนี้อีกมันจะทำทั้งหมดอยู่เดี๋ยวพี่ขอดูนะคะทั้งหมด9ลายนะคะก็จะได้แมวทั้งหมด9ตัวบนหมวกใบนี้ค่ะก็ตรงนี้นะคะแนะนำให้ถักตามตัวของผังหลายตัวนี้นะคะบีจะทิ้งลิงก์ของแพทตัวนี้ไว้ใต้วิดีโอนะคะเพื่อนๆคลิกดูเพื่อที่จะใช้ประกอบในการถักมันจะทำได้ง่ายขึ้นนะคะเราจะดูตามช่องนี้เลยเพราะฉะนั้นแถวที่2นี้เราก็เตรียมนะคะตัวของไหมสีน้ำตาลนะคะหรือว่าสีเบจมาด้วยก็เริ่มนะคะถักโซ่1น่าจะใกล้เกินเนาะใกล้ชิดกันเกินขยับทิ้งที่ว่างไว้นะคะแล้วก็ทุกแถวถักที่ห่วงหลังนะคะถักด้วยสีครีม5นะคะ1 2 3แล้วก็ตรงนี้นะคะบีจะเริ่มถักทับตัวของไหมสีน้ำตาลไปเลยเวลาเปลี่ยนก็จะดึงขึ้นมาจับขึ้นมาถักง่ายๆนะคะบีจะจับตัวไหมสีครีมนะคะมาไว้ด้านหลังเพื่อที่จะถักทับนะคะตรงนี้หลักนี้หลักที่4ยังเป็นไหมสีครีมหรือว่าสีออฟไว้อยู่นะคะเราก็จะถักทับตัวของไหมสีน้ำตาลขึ้นมาก่อนมันจะได้ล็อกอยู่นะคะในตำแหน่งแถวต่อหลักต่อไปนะคะหลักที่5จะเป็นหลักสุดท้ายที่ใช้ไหมสีครีมเราจะเริ่มเปลี่ยนไหมตรงนี้นะคะก็คือเกี่ยวไหมนะคะอันนี้ถักทับตัวของไหมสีเบจหรือสีน้ำตาลอ่อนไปด้วยวิธีถักทับก็คือเอาตัวของไหมนะคะมาวางไว้บนเข็มแล้วเราก็ถักแบบปกติเลยเกี่ยวไหมสีครีมผ่านขึ้นมาแล้วเราจะจบหลักของคอทอตรงนี้ด้วยการปล่อยไหมสีครีมนะคะแล้วจับไหมสีน้ำตาลขึ้นมาแทนเกี่ยวไหมสีน้ำตาลผ่านทั้ง2ห่วงเราก็จะได้ห่วงนะคะสำหรับถักด้วยไหมสีครีมสีเบจต่อไปนะคะจากนั้นก็จะถักด้วยไหมสีเบจ5ใช่ไหมคะ1 2 3 4 5ใช่ก็ถักด้วยไหมสีเบจ5หลักนะคะ1 2 3 4อันนี้จะถักทับไหมสีครีมไปด้วยนะคะหลักที่5แล้วเราจะหลักสุดท้ายจะเกี่ยวไหมสีครีมนะคะเพราะฉะนั้นก็จับปล่อยไหมสีเบจนะคะแล้วมาจับไหมสีครีมแทนเกี่ยวผ่านทั้ง2ห่วงบนเข็มนะคะเพื่อเตรียมห่วงนะคะสำหรับถักด้วยไหมสีครีมต่อไปตลอดทั้งชิ้นงานนะคะส่วนที่มีการถักลวดลายแบบนี้เราจะไม่ได้ตัดตัวของไหมเลยนะคะแต่ว่าเราจะถักทับไปเลยแล้วก็จะถักด้วยสีครีม2หลักค่ะอย่าลืมถักทับปลายไหมที่ยังไม่ได้ใช้ถักด้วยนะคะพอบอกว่าถักด้วยสีครีม2หลักเพราะฉะนั้นหลักที่2นะคะก็จะเกี่ยวไหมสีครีมขึ้นมาแล้วจบหลักด้วยการถักไหมสีขาเกี่ยวไหมสีเบจนะคะแบบนี้แล้วต่อนะคะด้วยไหมสีเบจอีก2หลักค่ะหลักที่2ก็จะเกี่ยวไหมสีเบจขึ้นมาปล่อยไหมสีเบจนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมสีครีมผ่านทั้ง2หลักเลยค่ะแบบนี้อันนี้ก็คือจะจบได้1ลายช่วงลายนะคะของตัวแมวแล้วเราก็จะวนเหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นตัวของสีครีม5หลักค่ะถักทับสีเบจด้วยนะคะ2 3 4แล้วก็5หลักสุดท้ายตรงนี้หลักที่5เกี่ยวไหมครั้งสุดท้ายด้วยการเกี่ยวไหมสีเบจนะคะนี่ แล้วจากนั้นก็จะถักด้วยสีเบจอีก5หลักนะคะ1 2 3 4 5หลักที่5นะคะเกี่ยวไหมสีเบจขึ้นมาแล้วปล่อยไหมสีเบจจากนั้นจับไหมสีครีมนะคะเกี่ยวผ่านทั้ง2ห่วงบนเข็มเลยแบบนี้แล้วก็จะต่อด้วยสีครีม2หลักสีเบจ2หลักค่ะหลักที่2ก็จะเปลี่ยนนะคะไปใช้ตัวของไหมสีเบจแบบนี้นะคะแล้วก็เบจ2หลักปล่อยไหมสีเบจจับไหมสีครีมนะคะแบบนี้ก็จะได้มา2ช่วงลายนะคะทำซ้ำแบบนี้ทั้งแถวเลยก็คือตัวของสีครีม5เบจ5ครีม2เบจ2แบบนี้นะคะซ้ำไปทั้งแถวจะได้ทั้งหมด8ชุดค่ะตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะแยกย้ายกันไปแล้วมาเจอกันนะคะที่ปลายแถวค่ะก็ที่หลักสุดท้ายนะคะจะใช้สีเบจนะคะแต่ว่าหลักต่อไปนะคะแถวต่อไปจะเปลี่ยนไปใช้ไหมของสีเบจสีครีมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้บีจะจบนะคะตัวของหลักสุดท้ายด้วยไหมสีครีมค่ะก็คือปล่อยไหมสีเบจแล้วก็จับไหมสีครีมนะคะเกี่ยวผ่านแบบนี้แล้วก็ถักเลื่อนห่วงนะคะติดกับหลักแรกเลยดึงลักษณะของเลื่อนห่วงนะคะก็จะได้แถวแรกมาแบบนี้ด้านในนะคะก็เป็นระเบียบค่ะไม่มีตัวของไหมนะคะโยงไปโยงมานะคะเพราะว่าเราถักทับไปเลยก็จะเป็นเทคนิคในการถักเปลี่ยนสีนะคะที่บีชอบนะคะแล้วก็หลายคนเขาชอบเนาะมาดูแถวต่อไปนะคะแถวต่อไปเราก็ดูตามช่องเลยนะคะถักด้วยสีครีม3แล้วก็สีเบจ1 2 3 4 5นะคะสีครีม3เบจ2แล้วก็ครีม1จากนั้นก็ทำซ้ำทั้งแถวนะคะเวลาที่ถักนะคะด้วยไหมหลายสีนะคะแบบนี้มีการโยงไหมถักทับกันไปนะคะก็จะต้องระวังเรื่องไหมพันกันนะคะวิธีก็คือตอนที่เราเปลี่ยนสีเราก็คอยมองนะคะว่าเราควรจะจับตัวของไหมไหนมาอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังนะคะให้ไหมมันไม่พันกันหรือว่าถ้าไม่ถนัดวิธีนั้นก็ใช้เป็นถักไปแล้วก็แก้ตรงส่วนที่ไหมพันกันเป็นระยะไปแบบนั้นก็ได้เหมือนกันค่ะเราจะเริ่มต้นด้วยโซ่1แล้วก็ถักด้วยสีครีมนะคะทั้งหมด3ค่ะเหมือนเดิมถักที่ห่วงหลังนะคะการถักที่ห่วงหลังมันจะช่วยให้ลายถักของเราออกมาตรงนะคะมากกว่าการถักลงไปที่ใต้2ห่วงถ้าถักใต้2ห่วงแล้วลายถักมันจะค่อนข้างเอียงนะคะมันเป็นเรื่องปกติของการถักโครเชต์เลยพอเราเปลี่ยนนะคะมาแทงที่ห่วงหลังห่วงเดียวลายถักที่ได้มันจะตรงมากขึ้นค่ะเท่าไหร่นะมีพูดไปก็ลืมละ3นะคะแล้วก็จบด้วยสีเบจนะคะอย่างตรงนี้บีก็จะคอยมองค่ะว่าเส้นไหมมันไขว้กันอยู่ไหมอะไรอย่างนี้นะคะอย่างนี้บีจะจับสีเบจขึ้นมาเปลี่ยนแล้วก็ปล่อยสีครีมไว้ด้านหลังเลยเพราะว่าไหมมันไม่แบบนี้ไหมมันไม่พันกันนะคะจากนั้นก็เบจ5ถักทับตัวไหมสีครีมด้วย1ละนี่แทงไม่ดีนะคะแทงเข็มใต้ไหมไม่หมดก็จะเหลือไหมอยู่ไม่สวยนะคะ2 3 4หลักที่5นะคะหลักสุดท้ายตรงนี้ที่ใช้สีเบจก็เกี่ยวไหมสีเบจขึ้นมาปล่อยไหมสีเบจนะคะแล้วก็จับเห็นไหมตรงนี้ไหมมันจะไขว้กันเพราะว่าบีดูแล้วตรงตำแหน่งไหมถ้าทำแบบนี้ตัวไหมที่ม้วนมันจะไม่พันกันนะคะแต่ถ้าบีเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะคะเราก็ดึงขึ้นมาแบบนี้ตัวของไหมมันจะพันกันตรงนี้ก็ดูเอานะคะว่าม้วนไหมพรมเราจับเส้นไหนมาอยู่ด้านหน้าด้านหลังไขว้กันแล้วมันจะไม่พันกันนะคะแบบนี้เนาะอันนี้5ละ บิดผิดเดี๋ยวนะคะอันนี้ต้องเกี่ยวผ่านด้วยไหมสีครีมแบบนี้นะคะแล้วก็ถักต่อด้วยสีครีม3หลักค่ะตรงนี้เห็นไหมแทงเข็มใต้ไหมไม่หมดนะคะมันจะเหลือเศษไหมอยู่ซึ่งไม่สวยเราก็ต้องทำใหม่ตรงนี้ต้องดูให้ดีนะคะถ้าปล่อยผ่านไปมันก็จะมากวนใจเราทีหลังเนาะทำให้ถูกตั้งแต่แรกเลยดีกว่ามีเคยได้ยินมานะคะเขาบอกว่าทิศทางสำคัญกว่าความเร็วเราไม่ต้องรีบถักมากก็ได้นะคะเอาให้ถูกไว้ก่อนแล้วก็ไปช้าๆก็ได้สุดท้ายมันก็จะถึงปลายทางที่เราต้องการแต่ถ้าเราไปเน้นที่ความเร็วอย่างเดียวเราไม่ได้สนทิศทางก็อาจจะเร็วก็จริงแต่ไปผิดที่นะคะอันนี้นี่ก็ชอบแนวคิดนี้ทิศทางสำคัญกว่าความเร็วแล้วก็3นะคะด้วยสีครีมจากนั้นก็ปล่อยตัวของสีครีมแล้วก็จับสีเบสขึ้นมานะคะอย่างนี้เบส2ค่ะเปลี่ยนไปจับสีครีมนะคะต่อไปก็จะเป็นส่วนของสีครีมนะคะ1หลักแต่ว่ามันจะไปรวมนะคะกับช่วงของลายถัดไปอีก3นะคะเพราะฉะนั้นสีครีมจะเป็น4หลักนะคะก็คือถ้าแค่ตัวสีครีมตรงนี้1หลักก็จะครบ1ช่วงลายนะคะอันนี้เริ่มตัวของลายใหม่แล้วมีลืมนะคะหลักสุดท้ายตรงนี้ต้องเกี่ยวไหมสีเบสนะคะเวลาถักถ้าตัวของห่วงยาวมากเกินไปเราสามารถดึงไหมลงได้นะคะเพื่อที่จะให้ตัวของลายนะคะมันขนาดใกล้เคียงกันค่ะแล้วจากนั้นก็จะเป็นตัวของสีเบสนะคะ3ครีมอีก3นะคะเบส2ครีม1เบส5นะคะ1 2ช่วงของลายถักตรงนี้บีก็จะชวนคุยน้อยหน่อยนะคะเพราะว่ากลัวจะทักผิด3 4 5หลักสุดท้ายที่ใช้สีเบสก็เปลี่ยนมาเกี่ยวไหมสีครีมแล้วจากนั้นก็จะถักนะคะครีม3 1 2แล้วก็3เปลี่ยนเป็นสีเบสนะคะเพลินนี้นะคะถักสลับสีแบบนี้แล้วก็เบส2หลักนะคะหลักที่2ก็จบด้วยการเกี่ยวไหมสีครีมนั่นเองต่อไปก็ครีม1หลักนะคะมันก็จะได้มาอีก1ชุดลายถักก็จะทำแบบนี้นะคะไปตลอดทั้งแถวเลยระหว่างตัวของเบสครีมนะคะ3เบส5ครีม3เบส2แล้วก็ครีมอีก1นะคะทำให้ครบรวมทั้งหมด9ลายเลยค่ะตรงนี้ก็ไปถักต่อกันเองนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนที่ถักครบแถวแล้วนะคะค่ะแล้วก็ครบแถวแล้วถักเลื่อนห่วงติดกับหลักแรกนะคะแล้วก็เริ่มได้เป็นลวดลายมาแล้วนะคะแค่นี้ก็เริ่มเห็นถึงความสวยแล้วค่ะมาต่อนะคะแถวต่อไปก็จะเป็นแถวนี้ถักขาวนะคะครีมนะคะ2แล้วก็สีเบส1 2 3 4 5 6 7นะคะครีม1เบสอีก ซองแล้วก็ครีมอีกซองทำแบบนี้ทั้งแถวนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็สีครีมนะคะ2หลักแล้วก็นะคะตรงนี้หลักที่2เนาะหลักสุดท้ายจะเกี่ยวไหมสีเบจค่ะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนไปใช้สีเบจในหลักต่อไปนะคะแล้วก็เบจอีก7ใช่ไหมคะมีขอนับเช็คอีกที1 2 3 4 5 6 7ถูกค่ะ7 2 3 4 5 6เกี่ยวไม่หมดแทงเข็มไม่หมดนะคะเช็คจากด้านหลังอีกทีก็ได้นะคะว่าแทงเข็มใต้ไหมครบไหมทั้งเส้นนะคะได้เท่าไหร่6ใช่ไหมคะเนี่ย1 2 3 4 5 6อีก1หลักนะคะแล้วก็จบด้วยไหมสีครีมค่ะแล้วก็จะเป็นนะคะสีครีม1หลักค่ะหลักเดียวเพราะฉะนั้นก็เกี่ยวไหมครั้งสุดท้ายเปลี่ยนไปเป็นสีเบจเลยแล้วก็จะถักด้วยเบจนะคะ2หลักหลักที่2ตรงนี้ก็ปล่อยไหมสีเบจมาจับไหมสีครีมแทนค่ะแล้วจบด้วยไหมสีครีมนะคะจากนั้นก็จะถักด้วยสีแล้วก็ถักด้วยสีครีมนะคะ2หลักค่ะตรงนี้จะยังไม่เปลี่ยนเป็นสีเบจนะคะเพราะว่าจะเริ่มตัวของลายช่วงที่2ก็คือลายช่วงที่2ก็จะซ้ำเดิมนะคะครีม2เบจ7ครีม1เบจ2ครีม2นะคะเพราะฉะนั้นก็ครีมนะคะอีก2หลักค่ะ1 2แล้วก็จบหลักนี้ด้วยสีเบจนะคะก็จะคอยจับแล้วก็สลับระหว่างสีแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการถักทาเพรสที่นะคะแบบง่ายเพราะว่าจะใช้ไหมแค่2สีนะคะถ้าเราถักแบบนี้คล่องแล้วก็สามารถนะคะปรับนะคะเปลี่ยนไปเป็นตัวของหลายๆสีนะคะให้มันเป็นลวดลายที่ดูซับซ้อนมากขึ้นนะคะตรงนี้เราก็ฝึกแบบแค่2สีไปก่อนแล้วจากนั้นก็เบจ7นะคะ1 2 3 4 5 6แล้วก็หลักที่7นะคะเปลี่ยนไปเกี่ยวไหมสีครีมผ่านจากนั้นก็จะครีม1หลักค่ะแล้วก็เบจ2นะคะสลับไปเป็นครีมนะคะอีก2หลักค่ะก็จะได้มา2ช่วงลายนะคะทำซ้ำแบบนี้ไปตลอดทั้งแถวเลยค่ะก็บีจะไม่ได้นะคะสาธิตการถักช่วงของผังลายตรงนี้ทั้งหมดนะคะเพื่อนๆไปถักตามลายนี้ได้เลยนับช่องได้เลยนะคะตามตัวของผังลายเนาะเทคนิคการถักก็คือตามที่บีถักเป็นตัวอย่างตรงนี้เลยนะคะเราแยกย้ายกันไปนะคะตรงนี้อาจจะเบรกยาวเลยเนาะเพราะว่าถักนะคะทั้งหมดบีดูตัวเลขไม่ค่อยชัด อันนี้50 15 20 21 22 23ทั้งหมด23แถวนะคะถักครบแล้วเราก็จะมาเย็บนะคะ2ชิ้นนี้ติดเข้าไปด้วยกันด้านบนหมวกกับตัวของตัวหมวกนะคะเดี๋ยวเราแยกย้ายกันไปทำตัวหมวกให้เสร็จแล้วมาดูการประกอบกันนะคะสู้ๆค่ะทุกคนบีก็จะไปสู้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะหลังจากที่ทำตัวหมวกเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นลายแบบนี้นะคะสวยงามเราก็จะมาเย็บชิ้นบนนะคะกับตัวหมวกเข้าหากันโดยที่การประกอบนะคะจะใช้การเย็บด้วยเข็มก็ได้หรือว่าจะใช้การถักโครเชต์เชื่อมก็ได้นะคะในวันนี้บีจะเลือกเป็นการใช้เข็มโครเชต์ถักเชื่อมไปเลยนะคะก็คือบีชอบวิธีการถักเชื่อมมากกว่าเพราะว่าไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นใช้แค่เข็มโครเชต์เลยนะคะเราก็จะต้องกลับนะคะเอาด้านในนะคะออกมาเพราะว่าจะเย็บด้านในติดกันตรงนี้ก็เอาด้านในนะคะมาเชื่อมกันด้านในก็จะออกมาแบบนี้นะคะจะเรียกว่าด้านผิดก็ได้ส่วนด้านถูกจะเป็นลายแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเชื่อมนะคะด้วยการแทงเข็มใต้2ห่วงของตัวหมวกนะคะไปหาที่2ห่วงของชิ้นบนแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมาเกี่ยวไหมผ่าน2ห่วงนะคะก็คือเชื่อมด้วยการถักคอทอค่ะที่หลักถัดไปนะคะก็เหมือนเดิมแทงเข็มใต้2ห่วงของชิ้นล่างนะคะหรือว่าตัวหมวกแล้วก็แทงกลับไปที่ช่องเดิมนะคะของด้านบนหมวกแล้วก็ถักคอทอจะถัก2หลักนะคะของตัวหมวกลงไปที่1หลักของด้านบนหมวกนะคะอีก1หลักของตัวหมวกก็ลงไปที่ช่องเดิมของตัวด้านบนหมวกนะคะก็จะเชื่อมแบบนี้ไปตลอดให้ครบเลยนะคะหลังจากเราเชื่อมแบบนี้ครบแล้วมันจะครบทุกหลักเลยนะคะไม่เหลือช่องว่างเลยเวลาแทงเข็มก็พยายามแทงนะคะใต้ช่องว่างจริงๆเลยก็คือใต้ตัวของห่วงด้านบนทั้งหมดนะคะตรงนี้เราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะมาลองดูด้านหน้ากันนะคะดูตรงนี้ก็ได้ก็จะเชื่อมออกมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ถักเชื่อมต่อไปให้ครบเลยหมวกของเราก็จะเสร็จเรียบร้อยค่ะขนาดของหมวกที่บีทำในวันนี้นะคะก็อาจจะเป็นไซส์ประมาณเด็กประถมนะคะหรือว่าประมาณม.ต้นถ้าเป็นไซส์ผู้ใหญ่จะต้องใช้ไหมนะคะที่ใหญ่กว่านี้เพราะว่าบีลองใส่แล้วมันคับนะคะด้วยความที่ว่าไหมที่เราใช้มันเส้นเล็กนะคะกว่าแพทเทิร์นค่ะไปถักต่อให้เสร็จเลยนะคะหลังจากที่หมวกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเหลือขั้นตอนของการตกแต่งก็คือการติดปอมๆลงไปวิธีทำปอมๆนะคะบีไม่ได้ทำลงในคลิปนี้เพราะว่าเคยทำไว้แล้วนะคะทั้งการทำปอมๆแล้วก็การเย็บติดลงไปที่หมวกเพื่อนๆก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะถูกใจตัวของหมวกใบนี้นะคะใครที่ตั้งใจจะถักตามหรือว่าถักตามเริ่มถักตามแล้วนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะบีจะได้แบบมีกำลังใจนะคะในการทำคลิปต่อๆไปแล้วก็อีกอย่างนะคะถ้าอยากจะโชว์ภาพผลงานนะคะที่ตัวเองกำลังถักอยู่หรือว่าถักเสร็จแล้วก็เอาไปแชร์ได้ที่กลุ่ม Facebook นะคะชื่อว่ากลุ่ม360มุมของคนรักโครเชต์ค่ะบีก็ลืมชื่อกลุ่มซะงั้นนะคะเราจะได้ถักโครเชต์ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ไม่เหงาเนาะพอเราถักโครเชต์แล้วมีเพื่อนมาคอยคอมเมนต์มาคอยโชว์ผลงานกันอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยเป็นแรงผลักดันทำให้เราถักงานสนุกมากขึ้นแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรมีกำลังใจนะคะที่จะถักงานไม่ว่างานมันจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะก็วันนี้ข ขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปนี้จนจบแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะในปีใหม่แล้วก็สำหรับการเดินทางก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะพบกันใหม่ในปีใหม่นะคะ2565ปีนี้บีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะโครเชต์ใครๆก็ทำได้สวัสดีค่ะ